เรื่องพระปินโทละพารทวาชเถระผู้เป็นยอดของเหล่าภิกษุบัรลือสีหนาทสมัยหนึ่งท่านราชกาหาเศรษฐีเศรษฐีชาวเมืองราชเครืได้ปุ่มไม้แก่นจันท์ที่มีราคามากจึงคิดว่าถ้าการะไรเราจะให้เกรึงบาทด้วยปุ่มไม้แก่นจันนี้ ส่วนที่กลึงเหลือเราจะเก็บไว้ใช้และเราจะให้บาทเป็นทานท่านราชคหะเศรษฐีให้กลึงบาทด้วยปุ่มไม้แก่นจันนั้นแล้วใส่สาแหลกแขวนไว้ที่ปลายไม้ไผ่ผูกต่อๆกันขึ้นไปแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าสมณะหรือพรามผู้ใดเป็นพระอาหารหันและมีฤทธิ จงปลดบาทที่เราให้แล้วไปเถิขดขณะนั้นบูรณกัสปะเข้าไปหาท่านราชคาหะเศรษฐีแล้วกล่าวว่าท่านข้าบอดีอาตมานี่แหละเป็นพระอรหันและมีฤทธิ์ขอท่านจงให้บาทรแก่ตมาเถิดท่านราชคาหะเศรษฐีกล่าวว่าท่านเจ้าขา้า ถ้าพระคุณเจ้าเป็นพระอาหารหันต์และมีฤทธิ์ก็จงปลดบาทที่ข้าพเจ้าให้แล้วนั่นแหละไปเถิดต่อมาท่านมัคคลิโคสารท่านอชิตะเกษกัมพลท่านปากุทะกัจจายนะท่านสัญชัยเวรัตบุตรท่านนิครนนาตบุตรได้เข้าไปหาท่านราชคหะเศรษฐีแล้วกล่าวว่า ท่านขาหาบดีอาตมานี่แหละเป็นพระอาหารหันและมีฤทธิ์ขอท่านจงให้บาดแก่อาตมาเถิดท่านราชขาหาเศรษฐีกล่าวว่าท่านเจ้าข้าถ้าพระคุณเจ้าเป็นพระอาหารหันและมีฤทธิ์ก็จงปลดบาดท,ที่ข้าพเจ้าให้แล้วนั่นแหละไปเถิดสมัยต่อมาท่านพระมหาโมคลานะ กับท่านพระปินโทละพารัวาชะครองอันตรวาสกในเวลาเช้าแล้วถือบาทจีวรเข้าไปบินธบาทในเมืองราชครห์อันที่แท้ท่านพระปินโทละพารัวาชะเป็นพระอรหันและมีฤธิ์แม้ท่านพระมหาโมคลานะก็เป็นพระอรหันและมีฤธิ ท่านพระปินโทละภารัตวาช้าได้กล่าวกับท่านพระมหาโมคคลานะว่าไปเถิดท่านโมคลานะจงปลดบาทนั้นลงบาทนั้นของท่านแม้ท่านพระมหาโมคคลานะก็กล่าวกับท่านพระปินโทละภารัตวาชะาว่าไปเถิดท่านภาราาัตวชะา จงปลดบาทนั้นลงบาทนั้นของท่านท่านพระปินโทละพาราทวาชะจึงเหาะขึ้นสู่อากาศถือบาทนั้นเวียนไปรอบเมืองราชครืสามรอบครั้งนั้นท่านราชคหะเศรษฐีพร้อมกับบุตรภรรยายืนอยู่ในเรือนของตนประคองอัญชลีนมัสการ กล่าวนิมนต์ว่าท่านเจ้าข้าขอพระคุณเจ้าพารัตวาชจงประดิษฐานในเรือนของข้าพเจ้านี้เถิดท่านพระบินโทระพารัตวาชจึงเข้าไปยังเรือนของท่านราชคหะเศรษฐีขณะนั้นท่านราชคหะเศรษฐีรับบาดจากมือของท่านพระบินโทระพารัตวาชแล้ว ได้จัดของเคี้ยวมีค่ามากถวายท่านพระปินโทละพารัวาชะท่านพระปินโทละพารัวาชะได้รับบาทนั้นไปสู่พระอารามชาวบ้านได้ทราบข่าวว่าท่านพระปินโทละพารัวาชะปลดบาทของราชขาเศรษฐีไปแล้วจึงส่งเสียงอึกกระทึกเกลียวกราว ติดตามท่านพระปินโทละภารัวาชะไปข้างหลังข้างหลังพระผู้มีพระภาคได้ทรงสดับเสียงอึกระทึกเกลียวกราวครั้นแล้วตรัสถามท่านพระอานนท์ว่าอานท์นั่นเสียงอึกระทึกเกลียวกราวเรื่องอะไรกันท่านพระอานนท์กราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้า ท่านพระปิณโทละพารัตวาชะปลดบาทของท่านราชเครหะหเศรษฐีลงแล้วพวกชาวบ้านทราบข่าวว่าท่านปลดบาทของท่านราชเครหะหเศรษฐีลงจึงพากันติดตามท่านมาข้างหลังข้างหลังอย่างอึกทึกเกลียวกราวพระพุทธเจ้าข้าเสียงอึกทึกเกลียวกราวนี้คือเสียงนั้นพระพุทธเจ้าข้า พระศาสดาทรงห้ามภิกษุทำปาฏิหาริย์ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ในเพราะเหตุเป็นเขาหมูลนั้นในเพราะเหตุแรกเกิดนั้นแล้วทรงสอบถามท่านพระปิณโทละภารททวาชะว่าภาราทวาชะข่าวว่าเธอปลดบาท ของราชคหหเศรษฐีลงจริงหรือท่านพระปิ่โโลภพาระทวาชะทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่าภาระทวาชะการกระทำของเธอนั่นไม่เหมาะไม่สมไม่ควร ไม่ใช่กิจของสมณนะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำฉะไหนเธอจึงได้แสดงอิทธิปาฏิหาริ์ซึ่งเป็นธรรมอันยวดยิ่งของมนุษย์แก่พวกคฤหุษเพราะเหตุแห่งบาดไม้ซึ่งเป็นดุจซากศพเล่ามาตุคามแสดงของลับเพราะเหตุแห่งทรัพย์ซึ่งเป็นดุจซากศพแม้ฉันใด เธอก็ฉันนั้นเหมือนกันได้แสดงอิทธิปาฏิหาริย์ซึ่งเป็นธรรมอันยวดยิ่งของมนุษย์แก่พวกคฤหั์เพราะเหตุแห่งบาดไม้ซึ่งเป็นดุจซากศพการกระทำของเธอนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่ง ของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วโดยที่แท้การกระทำของเธอนั่นเป็นไปเพื่อความไม่เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสและเพื่อความเป็นอย่างอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแล้วครั้นแล้วทรงธรรมธรรมีกถารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรพิสูทั้งหลายภิกษุไม่พึงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ซึ่งเป็นธรรมอันยวดยิ่งของมนุษย์แก่พวกคฤหัสถ์รูปใดแสดงต้องอาบัตทุกกฎดูกรพิสิกษุทั้งหลายพวกเธอจงทำลายบาดไม้นั่นบทให้ละเอียดใช้เป็นยาหยอดตาของภิกษุทั้งหลาย อนหนึ่งภิกษุไม่พึงใช้บาดไม้รูปใดใช้ต้องอาบัตทุกกฎประวัติพระปินโทละภาราทวาชาครั้งพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระพระปิณโทละภาราทวาชานี้บังเกิดในกำเนิดสีหะน,นเชิงบัรพศ พระศาสดาทรงตรวจดูโลกทรงเห็นเหตุสมบัติของท่านจึงเสด็จทรงบาทในกรุงสาวัตถีภายหลังเสวยพัตตาหารแล้วในเวลาใกล้รุง่งเมื่อสีหะออกไปหาเหยื่อจึงส่งเข้าไปยังถ้ำที่อยู่ของสีหะนั้นประทับนั่งขัดสมาธิในอากาศเข้านิโรธสมาบัต พระยาสีหะได้เหยื่อแล้วกลับมาหยุดอยู่ที่ประตูถ้ำเห็นพระทศพลประทับนั่งภายในถ้ำคิดว่าไม่มีสัตว์อื่นที่ชื่อว่าสามารถจะมานั่งยังที่อยู่ของเราบุรุษนี้ใหญ่แท้หนอมานั่งขัดสมาธิภายในถ้ำได้แม้รัศมีสรีระของท่านก็แผ่ไปโดยรอบเราไม่เคยเห็น สิ่งที่น่าอัศจรรย์ถึงเพียงนี้บุรุษนี้จักเป็นยอดของปูชนียบุคคลในโลกนี้แม้เราควรกระทำศัการะตามสติกำลังถวายพระองค์ดังนี้แล้วจึงไปนำดอกไม้ต่างๆทั้งที่เกิดในป่าทั้งที่เกิดบนบกลาดเป็นอาสนะดอกไม้ตั้งแต่พื้นจนถึงที่นั่งขัดสมาธิ ยืนนมัสการพระตถาคตในที่ตรงพระพักตลอดคืนอย่างรุ่งรุ่งขึ้นวันใหม่ก็นำดอกไม้เก่าออกเอาดอกไม้ใหม่ลาดอาสนะโดยทำนองนี้เที่ยวตกแต่งบุปผาสนะถึงเจ็ดวันบังเกิดปีติสมนัสอย่างแรงยืนเฝ้าอยู่ที่ประตูถ้าในวันที่เจ็ด พระาศาสดาออกจากนิโรธประทับยืนที่ประตูถ้ำพระยาสีหาราชาแห่งมรึกกระทำประทักษิณพระตถาคตสามครั้งไหวในที่ทั้งสี่แล้วถอยออกไปยืนอยู่พระาศาสดาทรงดำริว่าเท่านี้จกพอเป็นอุปนิสัยแก่เธอ แล้วเหาะกลับไปพระวิหารตามเดิมฝ่ายพระยาสีหะนั้นเป็นทุกข์เพราะพลัดพรากพระพุทธองค์เสียชีวิตแล้วถือปฏิสนธิในตระกูลมหาสาลในกรุงหงสวดีเจริญวัยแล้ววันหนึ่งไปพระวิหารกับชาวกรุงฟังพระธรรมเทศนาบำเพ็ญมหาทานเจ็ดวัน หลังเสียชีวิตในภพนั้นแล้วเวียนว่ายอยู่ในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมาบังเกิดในตระกูลพราหมมหาศาลในกรุงราชครืในพุทธุปบาทการนี้โดยมีชื่อว่าภารทววชะท่านเจริญวัยแล้วศึกษาไตรเพศเที่ยวสอนมนแก่มานพห้าร้อยคน ท่านรับพิกษาของมานบทุกคนด้วยตนเองเที่ยวในที่ที่เขาเชื้อเชิญเพราะตนเป็นหัวหน้าเขาว่าท่านภารัตวชะนี้เป็นคนมักโลเลอยู่นิดหน่อยคือเที่ยวแสวงหาข้าวต้มข้าวสวยและของเคี้ยวไม่ว่าในที่ไหนไหนกับมานบเหล่านั้นในที่ที่ท่านไปแล้วไปอีก ก็ต้อนรับเพียงข้าวถ้วยเดียวเท่านั้นดังนั้นจึงปรากฏชื่อว่าบินโทละภาระทวาชะวันหนึ่งเมื่อพระศา,าสดาเสด็จถึงกรุงราชเครือท่านได้ฟังธรรมกถาเกิดศรัทธาบวชบำเพ็ญวิปัสสนาจนได้บรรลุพระอรหันต ในเวลาที่ท่านบรรลุพระอรหันตนั่นเองท่านถือเอาผ้าปูนั่งออกจากวิหารนี้ไปวิหารโน,น้นออกจากบริเวณน,นี้ไปบริเวณโน,น,น้นเที่ยวบรรลือศีหนาทว่าท่านผู้ใดมีความสงสัยในมรรคหรือผลขอท่านผู้นั้นจงถามเราเถิดพระสาวกเหล่าอื่นก็นิ่ง ในที่ต่อพระพักพระพุทธเจ้าก็ทูลถึงการบรรลุพระอรหัตของตนโดยความที่ตนชอบบรรลือสีหนาสนั่นเองแม้เพื่อจะทำมหาชนให้เกิดความเลื่อมใสก็ได้เหาะไปรับบาดไม้แก่นจันทร์ภิกษุเหล่านั้นกระทำคุณทั้งสามเหล่านี้เป็นอันเดียวกันกราบทูลแด่พระาศาสดาแล้ว ก็ธรรมดาว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมทรงติเตียนผู้ที่ควรติเตียนย่อมทรงสรรเสริญผู้ที่ควรสรรเสริญในฐานะนี้พระศา,าสดาทรงถือว่าความเป็นยอดของพระเถระที่สมควรสรรเสริญน,นั้นแหละแล้วสรรเสริญพระเถระว่าดูกระพิกษุทั้งหลาย เพราะอินทรีสามนั่นแหละเธอจเจริญแล้วทำให้มากแล้วพาราวาชะพิกษุได้พยากรณ์พระอรหัตแลวว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์เราอยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ อินทรีสามเป็นฉไนคือสตินสีสมาทินีปัญญินีดูกระพิกษุทั้งหลายเพราะอินทรีสามเหล่านี้แลเธอเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วพระราตวชาภิกษุพยากรณ์แล้วซึ่งพระอรหัตผลย่อมรู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์เราอยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ดังนี้จึงทรงสถาปนาไว้ในตำแหน่งเป็นยอดของเหล่าภิกษุบัลือสีหนาตแลเรื่อง พระบินโทละพารัทวาชเถระจบ